ธนาคารหวมพัฒนาหรือ JDB มอบข้าวสารเหนียวสวยเหลือนักศึกษาที่ตกค้างอยู่หอพักใน10สถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดพยาธิโควิด -19 มูลค่าการสวยเหลือในครั้งนี้100ล้านกีบภายหลังได้จัดพิธีมอบหับอย่างเป็นทางการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแล้วคณะนำธนาคารหวมพัฒนานำโดยท่านคำซูย่างห้องผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารหวมพัฒนาท่านบัววอนจันทนีเลิศหัวหน้าห้องการธนาคารหวมพัฒนาผมด้วยคณะได้นำเอาข้าวสารเหนียวจำนวน15ต้นและผ้าอัดปากอัดดังจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า100ล้านกว่ากีบไปมอบให้10สถาบันการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้นักศึกษาที่ตกค้างอยู่หอพักของบรรดาสถาบันการศึกษาต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ในวันที่4มิถุนายน2021ได้นำไปมอบให้วิทยาลัยคูดดงคำสร้างข้าวสารจำนวน200ถุงหรือ 1,200 กิโลกรัมมูลค่า8ล้านกีบวิทยาลัยเทคนิคสัพพาวิสาจำนวน200ถุงหรือ 1,200 กิโลกรัมมูลค่า8ล้านกีบวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันจำนวน200ถุงหรือ 1,200 กิโลกรัมมูลค่า8ล้านกีบวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจจำนวน125ถุงหรือ750กิโลกรัมมูลค่า5ล้านกีบวันที่7มิถุนายน2021ได้มอบข้าวสารให้คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจำนวน125ถุงหรือ750กิโลกรัมรวมมูลค่า5ล้านกีบวิทยาลัยศิลปะศึกษาจำนวน175ถุงหรือ 1,050 กิโลกรัมมูลค่า7ล้านกีบวิทยาลัยเทคนิคปากประซักจำนวน200ถุงหรือ 1,200 กิโลกรัมมูลค่า8ล้านกีบวิทยาลัยภาระศึกษาจำนวน200ถุงหรือ 1,200 กิโลกรัมมูลค่า8ล้านกีบโรงเรียนศึกษาพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน75ถุงหรือ450กิโลกรัมรวมมูลค่า3ล้านกีบและวันที่8มิถุนายน2021ธนาคารหวมพัฒนาก็ได้นำเอาข้าวสารเหนียวจำนวน 1,000 ถุงหรือ6,000 กิโลกรัมรวมมูลค่า40ล้านกีบไปมอบให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติรวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมด100ล้านกีบบรรดาผู้ต่างหน้าสถาบันการศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือต่างก็ได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงมายังประธานสภาบริหารธนาคารหวมพัฒนาที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้